อมได้ทุกอย่างแต่ไม่มีใครต้องการสักคนอีกคนคือทุกอย่างเกิดเป็นคนสำคัญช่างง่ายได้อะไรอย่างนั้นไม่ต้องทำสิ่งใดก็ต้องยอมรับความจริงใช่ไหมที่ได้แค่นี้เราไม่ใช่คนที่ใช่ที่สุดก็ต้องไปใช่หรือเปล่ายังเฝ้าถามตัวเองอยู่ที่ทำอยู่ไม่รู้เพื่ออะไรก็เรามันแค่คนที่ไม่ใช่แล้วจุดยืนฉันควรอยู่ตรงไหนต่อให้พยายามกี่ครั้งหรือเท่าไรไม่ใช่คือไม่ใช่เสมว่าแม่คุณกำลังตามหาคุณอยู่นะผมรู้ครับคุณรู้คุณเลยมายืนแอบแม่คุณแบบนี้ถูกต้องครับเป็นไงบ้างครับงานเลี้ยงบ้านผมสนุกอย่างที่คิดไหมฮะนี่ใช่ไหมเหตุผลที่คุณไม่อยากให้ผมมางานวันนี้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ครับก็แม่กับน้องอยากรู้เรื่องงานของผมผมก็พาเพื่อนร่วมงานมาให้รู้จักผมทำผิดตรงไหนนะครับถึงผมจะเป็นหัวหน้าของคุณแต่อายุเราเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นผมคงไม่ต้องบอกนะว่าอะไรผิดอะไรถูกผมว่าคุณคงรู้ดีหัวหน้าไม่ต้องห่วงนี่ครอบครัวผมผมรู้ว่าผมต้องทำยังไงกับพวกเขาผมขอโทษที่ผมเข้าไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของคุณแต่พอดีผมเป็นคนรักพ่อรักแม่มากผมเลยเตือนเพราะผมไม่อยากเห็นคุณเสียใจทีหลังทำไมผมต้องเสียใจด้วยคุณเป็นแค่หัวหน้างานถึงแม้ว่าผมจะเคยทำงานกับคุณมานานแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะรู้จักชีวิตผมทุกซอกทุกมุมคุณไม่รู้หรอกว่าชีวิตผมเจอกับอะไรมาบ้างแต่ถ้าคุณรู้เนี่ยเชื่อว่าคุณจะไม่มายืนต่อว่าผมแบบนี้แต่คุณจะยืนหัวเราะสะใจกับผมที่ผมทำกับพวกเขาแบบนั้นโหงานเลี้ยงเลิกแล้วครับกลับบ้านได้แล้วผมขอโทษนะครับที่แอบฟังแล้วก็ขอโทษแทนพี่หมูด้วยที่พูดจาแบบนั้นคุณชาญสอนอ่ะไม่เป็นไรอ่ะผมชินกับคำพูดบารหัมของเขาแล้วแล้วแม่คุณเสียเป็นไงบ้างก็โกรธตามภาษาแล้วครับแต่ก็หาย
เป็นคนกลางให้เหนื่อยหน่อยนะแต่หมูเนี่ยเขาเป็นคนแข็งนอกอ่อนในให้เวลาเขาหน่อยเดี๋ยวเขาก็หายบ้างแล้วถ้ามีอะไรอยากให้ผมช่วยบอกผมได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจถ้าผมช่วยได้ผมเต็มใจช่วยขอบคุณนะครับคุณชาญสอนเรียกคุณชาญสอนแล้วมันดูแก่เรียกพี่ดีกว่านะครับพี่ชาญสอนของจริงจริงหวานกำลังพอดีเลยลูกเอ้ยนี่ถ้าเผื่อว่าให้ป้าสายพินทำนะไม่แกขิงก็หนักน้ำตาลล่ะค่ะคุณแม่หนูไม่มีอะไรดีสักอย่างหนึ่งนะคะแต่วันนี้หนูยอมรับจริงๆว่าหนูเย็นเนี่ยทำได้ถึงรสกำลังดีจริงๆค่ะขอบคุณค่ะนี่แล้วก็ถ้าเผื่อว่าหนูว่างๆนะหนูมาทำให้ยายกินอีกนะลูกนะเพราะว่าบัวลอยน้ำขิงเนี่ยของโปรดของยายเลยลูกเอ้ยถ้าเย็นว่างนะคะจ้าขอให้หนูมาเถอะยายอยากให้หนูมาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเฮียตักน้ำขิงใส่กาแล้วก็เอาไปไว้ข้างนอกให้นะคะแล้วผู้หญิงแบบไหนอะเสือถึงจะชอบหรือว่าเป็นแบบยายแม่ครัวลูกสาวเพื่อนแม่เสือนะแบบนั้นอะเสือไม่เอาหรอกเสือไม่ชอบแต่แม่เสือชอบและเท่าที่ฉันเห็นนะก็ชอบกันทั้งบ้านด้วยไม่แปลกใจหรอกที่แม่เสือพยายามที่จะจับคู่ให้เวลาใครจะทานเนี่ยก็ค่อยเทน้ำขิงใส่นะคะมันจะอร่อยกว่าที่เอาบัวลอยเนี่ยไปใส่ในน้ำขิงเลยค่ะเห็นไหมป้าว่าเดี๋ยวให้เสือมายกไปดีกว่าลูกมันร้อนไม่เป็นไรค่ะแค่นี้เองเดี๋ยวเฮียถึงเองกว่าค่ะคนใจร้อนชอบของร้อนแม่ไปไปดิไปไปไปโอ้ยลูกถึงแม้มันไกลแต่ถึงที่กว่าไกลกว่าจ้ะค่ะป้าเอ้าเฮ้ยหมูหัวหน้าว่าไงบ้างวะเขาจะเล่นงานพวกกูป่ะที่ทำให้บ้านมึงปั่นป่วนอ่ะหัวหน้ามีสิทธิ์อะไรมาเล่นงานพวกมึงวะในเมื่อวันนี้เป็นวันหยุดอ่ะไม่ใช่เวลางานซะหน่อยแล้วอย่างนี้มันงานเลี้ยงบ้านกูเว้ยกูจะชวนพวกมึงมาทำอะไรก็ได้ให้ถูกป่ะจริงด้วยแล้วอย่างนี้เราจะยังไงต่อดีวะเราจะอยู่ที่นี่กินต่อหรือว่าจะไปที่อื่นดีวะหมดสนุกแล้วมึงจะอยู่ต่อทำไมอ่ะออกไปหาเหล้ากินข้างนอกดีกว่าเชียบงั้นเดี๋ยวเราไปข้างนอกกินต่อกันลุยเออลุยไปเดี๋ยวกินนอกกันงั้นเดี๋ยวกูขอไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันนี่กูใส่สูตรมาครึ่งวันกูคันมากพอแล้วนะอย่าให้กูต้องใส่ชุดนี้เอาไปแดกเหล้าได้เลยไม่ไหวจริงว่ะโอเคแป๊บนึงไอ้เดี๋ยวไอ้หมูฮะแล้วแม่มึงอ่ะจะยอมให้มึงไปกินเหล้ากับพวกกูจริงๆเหรอวะช่วยป่ะไม่เป็นไรอ่ะถือเองได้ขอโทษนะที่ถามอ่ะWhat?
ียร์ทำไมอะครับเฮ้ยแกอะไรมาชนฉันเฮ้ยโทษแบบอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะฮะมือของเยียไม่เป็นไรมากใช่ไหมอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะหายใช่ไหมจ๊ะโอเคจ้ะยังไงฉันต้องขอโทษเธอกับเยียด้วยนะที่คนในบ้านฉันก่อแต่ปัญหาใจเย็นๆก่อนครับคุณแม่เสือว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นอุบัติเหตุครับมันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันเป็นความจงใจของคนที่มันต้องการฉีกหน้าแม่ผมจะบอกเป็นครั้งสุดท้ายนะที่ผมชนเนี่ยเพราะเพื่อนเสือชนหลังผมงั้นลาบขอโทษเองก็ได้ครับที่ลาบเดินไม่ระวังจนชนพี่หมูไปโดนเหยียลาขอโทษคุณแม่ด้วยนะครับขอโทษพี่หมูด้วยนะครับที่ทำให้พี่หมูเดือดร้อนถ้ารู้ตัวว่าผิดแล้วขอโทษแม่ก็ไม่ว่าอะไรต่างจากคนบางคนขนาดเห็นคาตามันยังไม่เคยขอโทษแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองผิดด้วยดีแต่จะเรียกร้องขอความเห็นใจจากคนอื่นไม่มีใครเขาให้หรอกเอาหน้าใจเย็นๆพูดกันดีๆก็ได้นะยังไงเยียก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วนี่พี่ลงมาโดนพวกญาติเขาด่าใส่หน้าอย่างฉันไหมล่ะแล้วพี่จะยังใจเย็นอยู่ได้ไหมพี่รู้ไหมว่าเขาพูดว่าอะไรเขาถามว่าเธอใช้นามสกุลอะไรใช้นามสกุลเดียวกับฉันหรือเปล่าโชคดีนะที่เธอใช้นามสกุลพ่อเธอพวกญาติเขาก็เลยหายห่วงเขาไม่ต้องห่วงว่าเธอกับไอ้เพื่อนกุ้ยของเธอจะมาสร้างเรื่องให้มันเสียชื่อเสียงวงตระกูลแม่ครับนายไม่ต้องพยายามพูดเพื่อช่วยฉันหรอกแม่อยากด่าอะไรก็ปล่อยเขาด่าไปเลยฉันไม่รู้สึกอะไรเพราะชีวิตของฉันเนี่ยโดนเขาทำมามากกว่านี้เยอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดเพื่อเรียกร้องความเห็นใจจากใครให้ฉันเพราะคงไม่มีใครให้คนอย่างฉันเนี่ยนะเว้ยถ้าผิดจริงไงอย่าว่าแต่ขอโทษคนเลยต่อให้กราบมาฉันยังทำได้เลยฉันพร้อมรับผิดชอบแล้วก็แก้ไขต่างจากผู้ใหญ่บางคนดีแต่สอนคนอื่นแต่ไม่เคยมองตัวเองละสัตว์คำว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ใช่แค่ต้องรับผิดชอบให้เป็นอย่างเดียวแต่ต้องรู้จักยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วก็แก้ไขพูดไปแม่คงไม่เข้าใจหรอกนะเพราะคนอย่างแม่เนี่ยไม่เคยผิดอุ๊ยนิสัยเหมือนกันเลยอ่ะผมนี่เริ่มรู้สึกว่าผมเป็นลูกแม่แล้วเนี่ยคุณแม่ใจเย็นก่อนนะครับแกชนฉันทำไมฉันอยากรู้ว่าตอนที่แกชนพี่หมูอะแกชนแรงขนาดไหนพี่หมูถึงได้กระเด็นไปชนจนเย็นร้อนลูกมือได้อะทำไมแค้นแทนกิ๊กใหม่เหรอแกควรขอบคุณฉันนะที่ฉันทำให้กิ๊กใหม่แกโดนด่าเพราะถ้าคุณแม่ไล่กิ๊กใหม่แกออกจากบ้านแกจะได้ระบายความคันกันได้สะดวกพอกำจัดฉันเยียแล้วก็พี่หมูไปได้อะแกจะได้ระบายความคันโดยการกินผัวฉันใช่ไหมเธอทำไมเงียบเป็นละลาบการเงียบดูไม่ใช่แกเลยนะอย่างแกก็ต้องต่อแหล่อะไรสักอย่างป่ะแล้วถ้ามันเป็นความจริงแกจะทำไมจะไปฟ้องคุณแม่เสือเพื่อเอาหน้าเหรอถ้าฉันจะฟ้องอ่ะฉันฟ้องไปนานละแต่ฉันไม่ทำ
ทำไมเพราะฉันจะรอให้เสือปฏิเสธแกเองแกจะได้รู้ไว้ว่าที่เสือคบกับแกไม่ใช่เพราะรักแบบที่แกรักแต่เป็นเพราะว่าเสือสงสารที่แกผิดแปลกจนไม่มีใครคบไงข้าวต่อให้นายกำจัดชนีรอบๆตัวเสือเสือก็คือเสือไม่มีวันเป็นเก้งกวางแบบแกที่แกพูดอย่างเงี้ยเพราะแกยังไม่รู้จักผัวแกดีอย่างที่ฉันรู้จักไงอีข้าวแกรู้จักเสือแค่แนวตั้งแต่ฉันรู้จักเสือทั้งแนวตั้งและแนวนอนฉันรู้ดีว่าเสือต้องการเมียไม่ใช่ผัวต่อให้แกมีแผนเร็วระยะอีกเป็นร้อยล้านแผนในหัวนะแกจำไว้เลยนะว่าถ้าฉันยังอยู่ตรงเนี้ยแกไม่มีวันทำให้เสือแบบที่แกต้องการได้หรอกลาบหมูเพิ่งออกไปกับพวกเพื่อนเขาเมื่อกี้เนี่ยแล้วพี่หมูเขาไปไหนล่ะครับเสือว่าจะไปตามอ่ะพี่ว่าอย่าเลยปล่อยเขาไปบ้าพวกเพื่อนเขาเถอะแต่ว่าเสือเป็นห่วงพี่หมูครับกลัวเขาจะไม่กลับบ้านมาอีกอ่ะตั้งแต่พี่รู้จักหมูมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อให้เขาเมาเหมือนหมาขนาดไหนเขาก็ไม่เคยนอนบ้านคนอื่นเขาจะลากสังขารตัวเองกลับบ้านตลอดพอหมูเป็นคนรักบ้านยังไงต้องกลับบ้านเชื่อพี่เถอะไปแล้วหรอใช่พี่หมูคงไปสงบสติอารมณ์แหละแต่จริงๆแล้วอ่ะพี่หมูน่าจะเข้าใจคุณแม่บ้างคือเสือรู้นะว่าคุณแม่ว่าพี่หมูแรงอ่ะแต่สิ่งที่พี่หมูทำในวันนี้มันก็ไม่เบาเลยแต่ข้าว่าเหตุการณ์วันนี้พี่หมูไม่ได้เป็นคนทำนะคือมันไม่มีเหตุผลที่พี่หมูต้องไปชนเหยี่ยแต่ถ้าเป็นคนอื่นอ่ะก็ไม่แน่เข้าหมายถึงใครอ่ะก็คนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์ไงลาบเหรอนี่ข้าวกำลังจะบอกว่าลาบชนพี่หมูแล้วพี่หมูก็ไปชนเยียแล้วลาบทำทำไมอ่ะก็ห่วงเสือไงข้าวเสืออย่าบอกนะว่าเสือไม่รู้ว่าเพื่อนเสือห่วงเสือขนาดไหนอ่ะมันเกลียดทุกคนที่แย่งเสือไปจากมันน่ะทั้งข้าวทั้งเหยื่อแล้วตอนนี้ก็อาจจะลามไปถึงพี่หมูแล้วก็ได้ไม่หรอกมั้งข้าวรู้นะว่าเสือสงสารเพื่อนนะแต่ทุกอย่างมันต้องมีลิมิตนะเสือข้าวไม่อยากให้ความสงสารของเสือมันทำให้เสือเดือดร้อนเสือก็น่าจะรู้ดีนี่ว่าเพื่อนเสือมีรสนิยมแบบไหนทางที่ดีอ่ะข้าว่าเสือคนแสดงให้ลาบเห็นว่าเสือกับลาบเป็นได้แค่เพื่อนกันเป็นมากกว่าเพื่อนไม่ได้อ่ะแกชวนฉันมาคุยด้วยไงแต่ตั้งแต่มาฉันเห็นแกดกเบียร์กับทำหน้าเครียดอะตกลงเป็นไรเรื่องเพื่อนที่แกอยากกินแต่ไม่ได้กินสักทีหรือเปล่าเห็นมันอยู่กับเมียชนีนั้นน้อยละสิฉันบอกแกแล้วเลิกรอเถอะแกก็รู้ว่าผู้ชายนะถ้ามันเราอะมันไปนานแล้วแต่ถ้ามันไม่มองอ่ะยังไงมันก็ไม่มองอ
อนแรกฉันก็เกือบคิดแบบแกจนกระทั่งวันนี้วันนี้ทำไมวะฉันอ่านมีหวังได้กินผัวชนีไงซีเรียนันมโนแจ่มมากนะอีกรอบขอรอพี่หมูอีกแป๊บนึงครับคุณแม่ไม่ต้องรอนี่มันตีสองแล้วนะบ้านนี้มันมีกฎนะใครจะไปไหนมาไหนก็จะต้องบอกว่าจะกลับกี่โมงถ้าไม่บอกก็นอนข้างนอกประตูเปิดเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับเข้ามาหรือว่าถ้าอยู่บ้านนี้แล้วมันไม่มีความสุขไม่อยากอยู่ก็ไม่ต้องกลับมากลับสิครับยังไงพี่หมูก็ต้องกลับมาบ้านแน่นอนครับเชื่อแม่เถอะเสือเลิกคาดหวังอะไรในตัวพี่ชายของเสือคนนี้สักทีตลอดเวลาเสือก็เห็นนี่พี่ชายของเสือเนี่ยนึกอยากจะทำอะไรก็ทำคิดถึงแต่ตัวเองไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นแม้แต่เสือคือเสือรู้นะครับว่าพี่หมูคงจะไม่คิดถึงความรู้สึกของเสือแต่ที่เสือยังรอพี่หมูอยู่เพราะว่าเสือเชื่อคุณชาญสอนครับถ้าผมอยู่ที่นี่ก็จะทำให้คุณเสียชื่องั้นผมจะไปอยู่ที่อื่นไม่ต้องมาตอแหลเลยไปอยู่ที่อื่นเหรอจะไปอยู่กับอีนั่นก็บอกมาเลยฮะผมบอกแล้วไงว่าอย่าพูดแบบนี้ต่อหน้าลูกไม่ต้องมาอายเลยที่เวลาไปนอนกับมันอ่ะทำไมไม่อายทีนี้มาอายทำไมพันไม่ต้องมาพูดเลยฉันจะบอกลูกให้หมดลูกจะได้รู้ว่าพ่อมันเนี่ยทำเลวกับแม่ขนาดไหนคิดดูนะฉันอุตส่าห์สร้างทุกอย่างสร้างฐานะเพื่อครอบครัวแต่ผัวตัวเองอ่ะไปนอนกับลูกน้องคุณคิดดูสิคนที่เขตเนี่ยมันมองฉันยังไงไหนจะแม่ฉันอีกฮะแล้วไหนจะญาติพี่น้องฉันอีกเขาหัวเราะเยาะคุณถูกเห็นไหมทำอย่างนี้ทำไมฮะแล้วใครมันจะมาเข้ารบเราอย่าว่าแต่ลูกเลยหมามันยังไม่เข้ารบเฮ้ยหมามันยังไม่เข้ารบอ้าเดี๋ยวนะพ่อและแม่แม่ครับเป็นอะไรหรือเปล่าเอ้เราไม่ใช่คนที่ใช่ที่สุดก็ต้องไป